บกับผู้ทุกคุณดีของขลังเด็กเครื่องล้างครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code ได้เลยครับสิบพระเครื่องหลวงปู่ดูล้มปัญโยไปรับชมและไปรับฟังกันได้เลยครับพระข้าศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่ได้เสกพระพุทธเจ้าเป็นคนเสกให้หากใครได้ยินคำนี้คงต้องนึกถึงหลวงปู่ดูพรมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตามคนดีน่ะเขาไม่ตีใครถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูที่ทำให้ลูกศิษย์ยึดถือเป็นแบบอย่างและหลวงปู่ดูนั้นท่านก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของสำนักที่ใดๆจนเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสท่านรวมทั้งอุบายธรรมอันลึกซึ้งอีกมากมายที่ท่านได้เคยอบรมสั่งสอนของท่านก่อนที่จะละสังขารจากโลกนี้ไปบทน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ดูตั้งนะโม3จบนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกปี31สำหรับเหรียญรุ่นนี้ได้ถูกสร้างขึ้นณวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2531ซึ่งมีอายุได้ประมาณ30กว่าปีในขณะนั้นโดยทางวัดสแกเป็นผู้จัดสร้างและมีหลวงปู่ดูเป็นผู้ปลูกเสกมีจำนวนในการสร้างโดยแบ่งออกเป็น5เนื้อได้แก่เหรียญเนื้อทองแดงจำนวน 10,000 เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วจำนวน300เหรียญเหรียญเนื้อนวโลหะจำนวน200เหรียญเหรียญเนื้อเงินจำนวน 1,000 เหรียญและเหรียญเนื้อทองคำจำนวน56เหรียญซึ่งในปัจจุบันนั้นเหรียญเนื้อทองคำเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมมากที่สุดด้านพุทธลักษณะนั้นเป็นเหรียญปั๊มทรงกลมมีหูในตัวมีกรรมวิธีการปั๊มแบบยุคใหม่ด้านหน้าเหรียญตรงกลางนั้นเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดูอยู่ในอริยบทนั่งขัดสมาธิราบอยู่เต็มองค์พร้อมทั้งมีอักขระที่ล้อมรอบองค์ที่เป็นข้อความที่สระคําว่า1พรหมปัญโยดูวัดสแกศรีอยุธยาในส่วนล่างขององค์หลวงปู่เป็นอักขระที่สระคําว่า2531ซึ่งเป็นปีพ.ศ.ของการจัดสร้างและในส่วนของด้านหลังเป็นยันต์ตรงกลางและถูกล้อมรอบโดยอักขระสำหรับที่มาของคำว่าเหรียญเศรษฐีนั้นเนื่องจากว่าการสั่งจองเหรียญนี้มีผู้สั่งจองน้อยมากและหลวงปู่ดูท่านเคยได้บอกว่าต่อไปเหรียญนี้จะหายากและจะเป็นที่ต้องการมากคนที่ใช้เหรียญนี้จะร่ำรวยทุกคนและนั่นจึงคือที่มาจนเป็นที่เรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันเหรียญเศรษฐีThank you.
ำหรับเหรียญเสมานี้ได้มีการจัดสร้างขึ้นในวาระฉลองจังหวัดกรุงเทพมหานครอายุครบ200ปีซึ่งได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2525ได้มีการจัดสร้างและดำเนินการโดยทางวัดการสร้างเหรียญในครั้งนั้นมีการจัดสร้างเป็นเหรียญเนื้อต่างๆหลายเนื้อได้แก่เหรียญเนื้อเงินจำนวน108เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วจำนวน108เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงจำนวน 2,525 เหรียญซึ่งเป็นจำนวนตามปีพ.ศ.ที่สร้างสำหรับพุทธลักษณะของเหรียญนั้นมีความสวยตามยุคและมีเอกลักษณ์แบบโบราณเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมามีหูห้วงในตัวในส่วนของด้านหน้าใต้ห้วงนั้นมีอักษรที่สลักปีพ.ศ.ที่สร้างคำว่าพ.ศ. 2525ในส่วนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ในอริยบทนั่งสมาธิส่วนรอบองค์นั้นหลวงปู่จะมีอักษรปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดคำว่านะโมพุทธายะในส่วนของขอบด้านซ้ายมีอักษรสลักคำว่าพรหมปัญโยและในส่วนขอบข้างด้านขวามีอักษรที่สลักคำว่าดูวัสแกในส่วนของเหรียญด้านหลังมีลักษณะเป็นยันเถาะอยู่ตรงกลางและยังมียันนะอยู่ทางด้านล่างนอกจากนี้ยังมีอักษรคำว่าพุทธสังมิและจะภกสะและนามพัทธะล้อมรอบและด้านบนฝั่งซ้ายเป็นอักษรที่สลักคำว่ารอสอและด้านบนฝั่งขวามีอักษรที่สลักคำว่า200และสำหรับทุกๆเหรียญ นั้นจะมีการต่อโค้ดที่บริเวณสันข้างขอบของเหรียญทุกเหรียญเลยครับและได้มีการลงจานอักษรบนเหรียญตะกั่วจากหลวงพ่อดูทุกเหรียญเหรียญเปิดโลกของหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยซึ่งถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเล่นพระเป็นอย่างมากถือเป็นมรดกชิ้นเอกที่เราเชื่อกันว่านักสะสมหลายท่านต่างใฝ่ฝันอยากได้มามีไว้ในครอบครองกันอย่างแน่นอนด้วยพุทธคุณที่แรงกล้าด้วยคำยืนยันอย่างชัดเจนจากพระดีอย่างองค์หลวงปู่เกษมเขมโกที่เคยปรากฏอยู่ในคำบอกเล่าต่างๆที่เคยเล่าขานต่อๆกันมาสำหรับพิธีพุทธาภิเษกในการสร้างเหรียญเปิดโลกในครั้งนั้นได้มีขึ้นในวันที่29สิงหาคมพ.ศ. 2532ซึ่งได้มีคนจำนวนมากจนเกินคาดหมายร่วมในงานพิธีทั้งอย่างได้นำของมาเข้าร่วมพิธีปลุกเสกและของฝากซึ่งมากมายจนล้นท่วมองค์หลวงปู่ดู่ในวันนั้นและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพุทธาภิเษกอีกไม่กี่เดือนถัดมาท่านก็มรณภาพคล้ายกับเป็นวาระสุดท้ายที่หลวงปู่จะโปรดบรรดาศิษย์ของท่านสำหรับการสร้างเหรียญเปิดโลกในครั้งนั้นพร้อมทั้งได้มีการสร้างวัตถุมงคลชนิดอื่นๆอีกมากซึ่งประไปด้วยดังนี้เหรียญเปิดโลกเนื้อทองคำจำนวน240เหรียญเหรียญเปิดโลกเนื้อเงินจำนวน1036เหรียญเหรียญเปิดโลกเนื้อทองแดงจำนวน1500เหรียญและวัตถุมงคลอื่นๆได้แก่พระผงจำนวน 5,000 องค์และมีการแยกออกมาฝังไว้ในพระธาตุเป็นจำนวน360องค์ตะกั่วผสมพวงจำนวน 1,000 เหรียญลูกแก้วสารพัดนึกจำนวน 5,000 ลูกและโปสเตอร์รูปหลวงปู่ดู่อีกจำนวน 10,000 แผ่นด้านพุทธลักษณะนั้นเหรียญเปิดโลกนี้เป็นเหรียญรูปทรงไข่ในส่วนของด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นองค์รูปเหมือนหลวงปู่ทวดในท่านั่งขัดสมาธิเต็มองค์
บนฐานดอกบัวซึ่งได้สื่อถึงพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้วบนฝ่ามือนั้นเป็นลูกแก้วทรงกลมด้านซ้ายตรงขอบมีอักษรสลักคำว่าหลวงพ่อทวดในส่วนขอบด้านขวามีอักขระสลักคำว่าเหยียบน้ำทะเลจืดในส่วนด้านหลังของเหรียญด้านบนเป็นยันต์ส่วนด้านล่างเป็นอักษรคำว่าพระพรหมปัญโยบรรทัดถัดมามีอักษรคำว่าวัชแกอยุธยาและบรรทัดล่างสุดมีอักษรคำว่า2532หลวงพ่อรวยปาสาธิโกแห่งวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งยังมีมงคลนามที่มีความหมายว่ารวยถือเป็นสุดยอดพระเกจิอีกหนึ่งท่านที่เป็นพระนักปฏิบัติและยังเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริงด้วยคุณงามความดีและศีลวัดปฏิบัติอันงดงามของท่านที่ทำให้เราลูกศิษย์ลูกหาต่างเคารพศรัทธากันเป็นอย่างมากจนมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งเหล่าบรรดาลูกศิษย์จากทั่วประเทศเรียนหลวงพ่อรวยรุ่นแรกปีพ.ศ.2513เรียนหลวงพ่อรวยรุ่นแรกปีพ.ศ.2513นั้นถือเป็นอีกหนึ่งผลงานอมตะของหลวงพ่อรวยท่านที่นักสะสมหลายๆท่านให้ความสนใจและปรารถนาอยากได้มาครอบครองได้มีการสร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์พัทยศพระครูสัญญาบัตรชั้นโทได้ถูกสร้างขึ้นในวันที่18เมษายนปีพ.ศ.2513มีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมอย่างมากมหาโชคลาภผู้ทำมาค้าขายมักนิยมสะสมบูชาส่วนพุทธลักษณะนั้นเป็นเหรียญทรงเสมาที่มีหูในตัวสำหรับทางด้านหน้านั้นเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อรวยครึ่งองค์มีลักษณะเป็นหน้าตรงและมีข้อความที่สลักไว้ด้านล่างคำว่าพระครูสุนทรธรรมนิวิตในส่วนทางด้านหลังนั้นมีการลงอักขระยันต์พุทธสอนที่มีการสลักข้อความคำว่าที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์18เมษายน13วัตโกเอาไว้ทางด้านล่างของเหรียญมีความสวยงามที่ประณีตแบบยุคสมัยใหม่เป็นอย่างมากในการจัดสร้างครั้งนั้นมีการจัดสร้างเพียง 1,500 เหรียญและยังเป็นการจัดสร้างที่ทำขึ้นเพียงเนื้อเดียวคือเนื้ออัลปาก้าชุบนิกเกิลถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ใครหลายๆคนต่างเสาะหามาบูชากันเป็นอย่างมากในปัจจุบันเหรียญแท้ถือว่าหายากกันเลยทีเดียวหากท่านจะถามถึงเรื่องราคาก็ขอบอกเลยว่านอกจากจะมีราคาที่เล่นหากันสูงแล้วนั้นในเรื่องของราคานั้นยังมีการขยับกันอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ครับเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนปี2556เหรียญหลวงพ่อรวยชนะจนปีพ.ศ. 2556ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ได้มีกระแสฮือฮากันในวงการพระเครื่องกันเป็นอย่างมากโดยการออกแบบที่มีความพิเศษอย่างสวยงามลงตัวในแบบสมัยใหม่และชื่อรุ่นชนะจนที่เป็นมงคลถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2556ทั้งยังมีเรื่องราวที่ถูกกล่าวขานกันเป็นอย่างมากในด้านพุทธคุณเกี่ยวกับการทำให้ปืนแตกได้แต่เป็นเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นที่ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนะครับจึงทำให้เหรียญรุ่นนี้กลายเป็นกระแสโด่งดัง
จนเหล่าคนเล่นพระทั้งหลายต่างปรารถนาอยากได้มีไว้ในครอบครองบูชาแต่ก็หายากกันพอสมควรซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการเล่นหาที่ค่อนข้างสูงซึ่งความโดดเด่นในด้านพุทธคุณนั้นก็คือแคล้วคลาดนิรันตรายรวมไปถึงด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภซึ่งถือเป็นที่เลื่องลือกันเป็นอย่างมากเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหาเศรษฐี94เหรียญเสมาหลวงพ่อรวยรุ่นรวยมหาเศรษฐีถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2558ซึ่งเป็นเหรียญที่แจกในงานกฐินปีพ.ศ. 2558ครับมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและมงคลแห่งโชคลาภที่ทำให้ผู้คนนั้นต่างปรารถนาอยากได้มาครอบครองบูชามีพุทธลักษณะเป็นเหรียญที่มีรูปทรงเสมาทางด้านหน้านั้นเป็นรูปองค์หลวงพ่อรวยปาสาธิโกอยู่ในอริยาบถนั่งขัดสมาธิอยู่เต็มองค์บนอาสนะทางด้านล่างของอาสนะนั้นเขียนชื่อรุ่นว่ารวยมหาเศรษฐี94ส่วนขอบเหรียญนั้นประดับด้วยลวดลายพญานาคคู่จรดกันทั้งสองด้านทางด้านขอบถัดจากพญานาคด้านซ้ายสลักคำว่าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกและขอบถัดจากพญานาคทางด้านขวาสลักคำว่าวัตโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาในส่วนของด้านหลังนั้นจะเป็นรูปยันต์พุทธศรและมีรอยจานมือของหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหลวงพ่อเน่งวัดบางบัวจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพระเกจิชื่อดังในยุคอินโดจีนวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนและนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ปัจจุบันนับว่าหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งโดยเฉพาะที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือลิงแกะที่แกะจากรากต้นลักและรากต้นพุทธศรและเหรียญปั๊มรุ่งเหมือนรุ่นแรกปี2481ซึ่งทรงพุทธานุภาพและได้รับความนิยมอย่างสูงผู้สร้างพระครูพิบูลคณารักษ์หรือหลวงพ่อดิ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดบางบัวหรือวัดอสุภารามจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดที่บ้านบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่14มีนาคมพ.ศ. 2420เมื่ออายุครบบวชในปีพ.ศ. 2440ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธสีมาวัดบางบัวโดยมีพระอาจารย์ดิษวัดบางสมัครเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์จากวัดบางสมัครเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ปลอดวัดบางบัวเป็นพระอนุสาวาอาจารย์ผู้มีจิตชุ่มเย็นดั่งแม่น้ำและแก่งเช่นดั่งทองคำท่านเป็นพระภิกษุที่เข่งในวัดปฏิบัติมีเมตตาจิตและเชี่ยวชาญแตกฉานในทุกสาขาวิชารวมถึงพุทธาคมต่างๆที่ได้ศึกษาพระอาจารย์ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังในยุคนั้นอาทิพระอาจารย์ดิษวัดบางสมัครฉะเชิงเทราท่านเป็นที่รักเคารพและศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายวัตถุมงคลของท่านล้วนทรงไว้ซึ่งพุทธานุภาพเป็นที่นักนิยมสะสมทั้งสิ้นท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2495ปัจจุบันนั้นยังมีศิษย์เอกรูปสุดท้ายของท่านก็คือหลวงปู่ฟูอติพัทโธวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกสำหรับเหรียญปั๊มรูปเหมือนของท่านรุ่นแรกปีพ.ศ. 2481นี้หลวงพ่อดิ่งสร้างในโอกาสทำบุญอายุครบ61ปีและเป็นที่ระลึกที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูพิบูลคณารักษ์ตำแหน่งเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงเนื้อหามวลสารสร้างเป็นเนื้อทองแดงและเพิ่มเนื้อเงินลงยาเป็นเนื้อพิเศษสำหรับแจกกรรมการ
ซึ่งจำนวนน้อยมากพุทธลักษณะลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูเชื่อมด้านหน้ายกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งองค์มีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่าพระครูพิบูลคณารักษ์เจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงด้านหลังยกขอบโดยรอบตรงกลางเป็นยันต์ภายในบรรจุอักขระขอบว่ามิมะนะอาอุล่างสุดเป็นปีพ.ศ.ที่สร้างคือพ.ศ. 2481ส่วนเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกนี้เนื้อเงินลงยากรอบในตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งครึ่งรูปด้านบนเป็นปีพ.ศ. 2481กรอบนอกเป็นอักษรไทยจารึกว่าทำบุญที่ระลึกอายุ61ปีพระครูพิบูลคณารักษ์ด้านหลังพื้นเรียบพุทธคุณพุทธานุภาพสูงทั้งเมตตาและแคล้วคลาดคงกระพันเมื่อกล่าวถึงพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอนันต์หนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกในอดีตเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและไม่มีผู้ใดไม่รู้จักนามหลวงปู่ทิมอิสาริโกวัดละหาไลจังหวัดระยองถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานมากหลังการมรณภาพแต่ชื่อของหลวงปู่ยังคงอยู่ในความทรงจำด้วยวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ได้สร้างและปลูกเสกเพื่อหาปัจจัยมาทำนุบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาวัตถุและเสนาสนะต่างๆในวัดละหาไร่ล้วนทรงพุทธคุณสร้างประสบการณ์ปฏิหารแก่ผู้ครอบครองและเคารพบูชาในหลวงปู่ทิมทั้งสิ้นหลวงปู่ทิมอิสาริโกเป็นชาวระยองโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันศุกร์ที่16มิถุนายนปีพ.ศ. 2422ตรงกับปีเถาะเดือน7เมื่ออายุ17ปีได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือทั้งไทยและอักษรขอมของหลวงพ่อสิงห์วัดทหารใหญ่และอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อวันที่7มิถุนายนปีพ.ศ. 2499ตรงกับปีมะแม่เดือน6วันเสาร์ขึ้น7ค่ำหลวงปู่ทิมได้สร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลไว้หลายพิมพ์หลายรุ่นซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างมากรุ่นที่ได้รับกล่าวขานและหายากยิ่งในปัจจุบันมีอาทิพระขุนแผนผงไพกุมารพระชุชินบัญชรเหรียญเจริญพรและวัตถุมงคลรุ่น8รอบผู้มีไว้ครอบครองต่างห่วงแหนด้วยประจักษ์ในพุทธคุณและมหามงคลสูงส่งสำหรับเหรียญเสมา8รอบนับว่าเป็นเหรียญที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการจัดสร้างในโอกาสที่มีอายุครบถึง8รอบ96ปีคณะลูกศิษย์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุหลวงปู่ทิมเมื่อวันที่16มิถุนายนปีพ.ศ. 2518เพื่อนำปัจจัยจากการเช่าหาบูชาไปสร้างศาลาการประเรียนภาวนาพิรัตที่คังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นตามเจตนารมณ์ของหลวงปู่รูปแบบของเหรียญคณะลูกศิษย์นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญเงินลงยาหลวงพ่อคงวัดชำป่างามจังหวัดฉะเชิงเทราและได้มอบหมายให้คุณประโมทมาเจริญ
สถาปนิกมือหนึ่งของกลุ่มชนประทานเป็นผู้ออกแบบจำนวนในการสร้างเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมอิสาริโกประกอบด้วยเหรียญลงยาเนื้อทองคำจำนวน56เหรียญเหรียญลงยาหน้าทองคำหลังเงินจำนวน169เหรียญเหรียญลงยาหน้าเงินหลังเงิน897เหรียญเหรียญลงยาเนื้อเงิน 1,893 เหรียญเหรียญลงยาจำนวน20เหรียญเหรียญลงยาหน้าเงินหลังนวโลหะจำนวน 2,297 เหรียญเนื้อนวโลหะจำนวน400เหรียญเหรียญลงยาเนื้อทองแดงเชื่อมหูด้วยตะกั่ว50เหรียญเหรียญเนื้อแดงจำนวน 22,297 เหรียญเหรียญหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามเหรียญหลวงพ่อช่วยวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีพระเกจิชื่อดังจังหวัดเพชรบุรีวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่นิยมแสวงหาโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่สร้างในปีพ.ศ. 2465ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งและหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญที่มีค่านิยมสูงในหมู่นักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2465ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูเชื่อมรูปไข่เนื้อทองแดงลมดำแม่พิมพ์ด้านหน้ารอบเหรียญแกะลวดลายดอกไม้และโบประดับอย่างงดงามตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อช่วยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหลพาดผ้าสังคติภายในโบจารึกอักษรไทยด้านบนซ้ายว่าพ.ศ.ด้านบนขวาว่า65ด้านล่างซ้ายว่าพระสุวรและด้านล่างขวาว่าระณมุนีส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังเป็นยันห้าคล้ายยันกระบอกไฟในยันรอบอกเป็นอักขระขอมอ่านว่านะโมพุทธายะตรงกลางยันเป็นอักขระขอมอ่านว่าสะแยกออกเป็นสองพิมพ์ก็คือบล็อกโมมีไส้และบล็อกโมไม่มีไส้ด้วยพุทธลักษณะที่งดงามและพุทธคุณเป็นเลิศปรากฏจึงนับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสะสมอย่างสูงเหรียญหลวงพ่อผิดวัดขมังเหรียญหลวงพ่อผิดพระเกจิชื่อดังแห่งวัดขมังตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรจากการสืบค้นประวัติจะไม่ปรากฏฉายานามทางสงฆ์ท่านเป็นศิษย์สืบสายธรรมจากหลวงพ่อเงินวัดบางขานจังหวัดพิจิตรสร้างสุดยอดเครื่องรางของขลังที่มีประสบการณ์พุทธคุณเรื่องลือกันไปทั่วอาทิเช่นตะกุดมหารูปขี้ผึ้งวิเศษอย่างไรก็ตามวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผิดรุ่นปีพ.ศ. 2462ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบมะยมมีหูห่วงจัดสร้างเนื้อทองแดงด้านหน้าขอบเหรียญเป็นจุดไข่ปลาล้อมรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อผิดนั่งขัดสมาธิเต็มองค์ใต้รูปเหมือนเขียนว่าหลวงพ่อผิดด้านหลังไม่มีขอบตรงกลางเป็นยันต์อักขระโบราณเหรียญคูบาศรีวิชัยรุ่นแรกพ.ศ. 2482และเหรียญสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์พ.ศ. 2481มาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาและพิจารณาเหรียญคูบาศรีวิชัย
รุ่นแรกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหรียญตายซึ่งหมายถึงเหรียญที่สร้างหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้วสำหรับเหรียญที่จะนำมาให้ศึกษาทั้งหมดมีทั้งหมด4เหรียญ 1. เหรียญสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัตร 1. เหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองกไลทอง 2. เหรียญครูบาศรีวิชัยรุ่นแรกพิมพ์2ชายจำนวน3เหรียญเนื้อทองคำ1เหรียญเนื้อทองเหลือง1เหรียญและเนื้อทองแดงลมดำ1เหรียญเหรียญทั้งหมดมีการสร้างเหมือนกันก็คือเป็นเหรียญเลื่อยข้างปั๊มกระบอกและหูเชื่อมภายหลังโดยมีหลักการและวิธีพิจารณาก็คือการพิจารณาพิมพ์นั้นศิลปะเป็นแบบค่อนข้างนูนต่ำช่างจะแกะรายละเอียดพิมพ์ได้ละเอียดสมบูรณ์ชัดเจนและสวยงามทำให้พิมพ์นำไปพิจารณาเทียบกับของปลอมได้ง่ายจำจุดตำหนิที่ไม่ใช่พิมพ์ 1. พื้นเหรียญด้านหลังมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเบาลงไปเล็กน้อยของปลอมจะเป็นพื้นเรียบ 2. พื้นเหรียญด้านหลังจะเรียบแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือเส้นหรือรอยคล้ายเส้นสายฟ้าที่เกิดจากบล็อกให้เห็นไกลขอบเหรียญด้านซ้ายมือเราโค้งขึ้นด้านบนจะชัดเจนกว่าส่วนด้านขวาการพิจารณาการสร้างเนื่องจากเป็นเหรียญปั๊มดังนี้ 1. ผิวต้องเรียบตึงไม่ขรุขระไม่บวม 2. รายละเอียดพิมพ์ต้องคมชัดติดทุกรายละเอียดไม่เบลอ 3. ขอบเหรียญจะเห็นรอยเลื่อยลางๆในบางจุดและค่อนข้างเรียบในบางจุด 4. หูเชื่อมน้ำประสานต้องเก่าและเป็นการเชื่อมที่เรียบร้อยอายุความเก่าของเหรียญใช้การพิจารณาความเก่าดูได้จากสนิมหรือคราบเก่าที่ผิวเหรียญจะต้องเป็นสนิมหรือคราบเก่าเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติส่วนของปลอมนั้นจะใช้น้ำยามาช่วยทำให้ดูเก่าถ้าผู้ที่ชำนาญจะพิจารณาง่ายและรวดเร็วเหรียญพระครูอุปชานันตานนโทครูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้จังหวัดลำปางรุ่นแรกเนื้อทองแดงท่านครูบานันตาวัดทุ่งม่านใต้เป็นพระคณาจารย์ร่วมสมัยกับท่านครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่มีผู้ให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสทั่วแผ่นดินล้านนาและเป็นเจ้าตำรับกระราตาเดียวที่โด่งดังทั้งนี้กระราตาเดียวที่ครูบานำมาแกะเป็นสุริยันจันทาเป็นวัตถุอาถรรพ์นำโชคป้องภัยป้องกันเสนียดจันไรและคุณไสยต่างๆได้วิเศษนักสำหรับเหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2497มีทั้งบล็อกตาเดียวสระโอต้นบล็อกตาเดียวสระโอโปร่งซึ่งเหรียญสระโอโปร่งของครูบานันตาหายากกว่าสระโอตันซึ่งครั้งแรกเป็นทองแดงกระไรทองที่ว่าตาเดียวก็เพราะว่าตาข้างขวาของท่านมองไม่เห็นบางคนว่าเกิดจากธาตุไฟเข้าแทรกตอนนั่งวิปัสสนาบางคนก็บอกว่าเป็นคล้ายๆต้อกระจกและการปั๊มเหรียญช่วงแรกตรงนนโทสระโอนั้นโปร่งตอนหลังปั๊มมากขึ้นบล็อกแตกสระโอจึงตันหายากจึงเป็นที่มาของบล็อกนิยมโอตันตาเดียวส่วนบล็อกสองตานั้นสร้างปี2503แต่เหรียญมาไม่ทันให้ท่านปลูกเสกท่านมรณภาพไปเสียก่อนครับเลยนำมาปลูกเสกในปี2504โดยมีเกจิร้านนาหลายท่านในสมัยนั้นร่วมปลูกเสกและนำมาแจกในงานศพครูบาท่านวัตถุมงคลชุดหลวงพ่อเกษมการสร้างพระเครื่องของหลวงพ่อเกษมเข็มโกนั้นหากพิจารณากันให้ดีแล้วเห็นได้ว่าเป็นวิธีการสร้างเป็นไปตามแบบโบราณอาจารย์การสร้างจึงแยกให้มีคุณวิเศษแตกต่างกันไปหลายในหลายแบบเพราะบางคนอยากได้ทางเมตตามหานิยมบางก็อยากได้ในทางอยู่ยงคงกระพันในเมื่อผู้นั้นมีชีวิตคุกคีประจนอยู่กับเรื่องการต่อสู้คนมีเงินประสงค์จะมีอำนาจผู้ที่มีอำนาจแล้วก็อยากมีเสน่ห์เป็นที่พิสมัยไหลหลงของเพศตรงข้ามและวัตถุมงคลที่มีคุณวิเศษอันเป็นที่แสวงหาของพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธานั่นก็คือพระเครื่องชุดเบญจภาคีอันประกอบไปด้วยเหรียญพิชัยมงคลรุ่นแรกเหรียญนี้จัดว่าเป็นยอดนักในทางพิชิตหรือทำลายอุปสรรคทั้งมวลผู้ใดไม่อยากให้ชีวิตเต็มไปด้วยความมืดมน
ผลจากการรบกวนของนานาอุปสรรคต้องแขวนเหรียญรุ่นนี้เหรียญนี้สร้างเมื่อพระครูวิชัยมงคลเจ้าอาวาสวัดวิชัยจังหวัดลำปางถึงแก่มรณภาพลงโดยที่พระครูองค์นี้เคยเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเกษมในด้านการสอนหนังสือไทยล้านนาให้หลวงพ่อเกษมจึงสร้างเหรียญพิชัยมงคลขึ้นจำนวน 3,000 เหรียญเป็นเหรียญทองแดงรูปไข่บนเหรียญเป็นรูปพระครูพิชัยมงคลเมื่อปีพ.ศ. 2513รายได้ที่ได้จากการให้บูชาเหรียญนี้จัดส่งเข้าสมทบทุนการประชุมเพลิงศพท่านพระครูพิชัยเมื่อเหรียญนี้สร้างเสร็จประชาชนผู้สนใจจำนวนมากก็พากันบูชากันจ้าระวันถึงกับแย่งกันบูชาจนเหรียญหมดลงในพริบตาก็ว่าได้เหรียญวีรชน14ตุลาเป็นเหรียญที่ระลึกในงานการต่อสู้ของเราวีรชนโดยปราศจากอาวุธจากศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อแจกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพวีรชนผู้เสียชีวิตกรณี 14-15 ตุลาคมพ.ศ. 2516ณเมรุท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่14ตุลาคมพ.ศ. 2517พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรจัดสร้างเหรียญบุญมหาราบมหาพุทธเมตตาบารมี60พรรษาพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรจะมีอายุครบ60พรรษาพระครูบาบุญชุ่มจึงมีดำริให้สร้างเหรียญรุ่นบุญมหาราบมหาพุทธเมตตาบารมี60พรรษาโดยจะนำรายได้จากการสร้างเหรียญครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วถวายเข้ากองทุนพระครูบาบุญชุ่มทั้งหมดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อๆไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ